ของมหาเมืองที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราซึ่งเป็นธุระผิดพลาดของเราต้องเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องดีงามไม่ฉะนั้นจะเกิดความเดือดร้อนเป็นภาพติดต่อไปเพราะการกระทำไม่ถูกต้องอะไรเป็นใครก็ไม่สู้ตัวเป็นใครกับใครอันนี้ได้เลยนะทำให้ทุกข์ในตนของเราทำให้เกิดความเดือดร้อนของเราเป็นหลักใหญ่ที่เราคุมในเรื่องปัจจุบันเป็นมันบังแต่ปฏิคุกตารางของเราเองเป็นผู้ทำไม่ใช่ผู้อื่นทำเรื่องเราขอเหตุเป็นสำคัญเราจะมีสละตามความของโลกนิยมที่เป็นสละตามโลกนิยมแต่ก็มีสิ่งบังคับภาณาจิตใจให้เราต้องทำในสิ่งที่ไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ควรคิดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดถึงกับความเดือดร้อนแก่ตนอันนี้ทางพระพุทธศาสนาท่านไม่ชื่อว่ากิเลสคือข้ามีภัยมากน้อยตามส่วนของมันที่มีอยู่และแสดงออกหรือครั้งดันให้เราพูดพูดทำในสิ่งที่เป็นความเรื่องของกิเลสนี้จะไม่พาคนคิดพูดทำดีเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือเป็นการฝืนจิตเหล่านี้คำว่าฝืนก็เป็นความลำบากถ้าไม่ฝืนก็ไม่ลำบากแต่จะต้องเป็นไปตามฝืนที่ถูกต้องย้ำแต่เสมอถ้าเกิดความลำบากในภายหลังนั่นคือผู้ใดจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถไหลบ่าฝืนตนเองจะฝืนในเรื่องมุ่งความพระพุทธเจ้าไปได้ในโลกเพราะคนสามัญธรรมดาทั่วไปแม้จะมีความคิดการพูดการทำเป็นภัยต่อตนเองวันนั้นทำก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เป็นภัยนั้นคืออะไรและจะแก้ด้วยวิธีใดมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ทราบมาก่อนในไทยทั้งรู้เหตุรู้ผลของมันนั้นได้ตลอดวิธีการแก้ไขดัดแปลงหรือถอดถอนสิ่งนั้นที่เป็นภัยต่อตนเองให้ออกไปได้โดยวิธีที่สว่างแจ้งคงทำเป็นว่าสั่งสอนพวกเราหาบัตรรวมแล้วแต่ว่าที่มีความสลัดแหลมคมและได้ผลเป็นที่พึงพอเพราะไถ่มาแล้วทั้งสิ้นคือพระองค์ได้ทรงทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างกับพระองค์มาแล้วนอกจากนั้นนำมาสั่งสอนสั่งให้ได้ผลประโยชน์เป็นลำดับมาทำจึงไม่มีอะไรที่จะยิ่งเท่าตามของพระพุทธเจ้าเพราะใจบริไม่มีสิ่งเป็นพิษเกลือกลิ่นเหมือนใจพวกเราทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่มีพิษที่มีเกลือกลิ่นทั้งหมดเราอยากเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีมีความสุขมีความร่มเย็นแก่ใจตนทั้งปัจจุบันยาอนาคตคุณจำต้องจะยากลำบากแค่ไหนและเป็นทางจะได้ชีวิตจะเลือกได้แล้วกับทางเดินของใจเราข้ามความตันจำตามโดยการทำสำนักงานแต่ต้องชอบคนที่ใช้ของกันทั้งหมดไม่ยอมอยู่ต่างๆนี่เรา
ตามนั้นนักปราชญ์ท่านเรียกแต่สิ่งที่ทำตามนั้นแหละครอบสูงที่บนหัวใจของสัตว์ทั่วไปสิ่งที่อยู่สูงถึงอาจเลื่อนยากสำหรับสามัญคนเราที่จะคว้าลงมาเหยียบย่ำทำลายให้หายซากไปจากใจนั้นเป็นสิ่งที่ต้องสูญอย่างมากมายมันก็พุทธเจ้าและสาวกท่านเคยสูญมาแล้วและเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ให้เหลือแต่กระจายไปจากพระไทยและจิตใจพร้อมทั้งความเห็นโทษของมันแล้วประกาศก้องทำลายในโลกทั้งสามนี้เป็นเวลาได้2500กว่าปีเกิดมาแล้วเฉพาะพุทธศาสนาของพระพุทธพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคดมหรือพระสมณโคดมเราทั้งหลายยังเห็นสิ่งเหล่านี้ดีงามดีกว่าใครสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่บนที่ตักคือใจของเราจากนั้นทำไม่มีวันหยุดมาจากบุญบาปไปต้องกดต้องขวงให้รับความลำบากลำบากรับความรักความทางความโกรธความเกลียดสิ่งนี้มีแต่เครื่องกระเพื่อมให้หยาบจิตใจให้ผิดปกติให้ครอบช้ำสิ่งเมื่อยอยู่ทั้งหมดกายของสามัญเราธรรมดาจึงไม่มีเวลาเป็นปกติสุดใดต้องถูกก่อควรให้เกิดความกระเพื่อมถี่มวลอยู่เสมอไม่เหมือนจิตใจของพระพิณาเจ้าที่สิ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปแล้วโดยสิ้นเชิงท่านที่กล่าวเหล่านี้เป็นท่านที่สมบูรณ์เต็มที่ถ้าน้ำก็เรียกว่าใสสะอาดเต็มที่ไม่มีตะกอนอยู่ข้นแม่นิดหนึ่งถ้าติดให้ปล่อยไม่ต้องสั่งต้องกรองเพราะเป็นธรรมชาติที่สำเร็จโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องจิตใจของพวกเราทั้งหลายที่เป็นประโยชน์กลมลึกตรงนี้จะต้องได้ซักพอกจะต้องได้สั่งกรองด้วยสารต้องคือความท่านเรียกว่าตักธรรมทำแผดเผาที่เหลือทั้งหลายด้วยธรรมเพียงโดยมีสติปัญญาเป็นเครื่องสำคัญมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนใจให้ท้อแท้ครับผู้ใดจะเป็นจิตสาคนต้องพยายามกำจัดความท้อถอยตนเองออกจากใจเพราะความท้อถอยอันนี้เป็นฉากหนึ่งของกิเลสหรือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของกิเลสที่นำมาท้าอย่างแต่หน้าออกมาความทับเข้ามากความไม่คิดอ่านแต่จองอย่างนี้ล้วนแล้วแต่ความโง่ความมากง่ายทั้งให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเป็นอันตรายขนาดการปฏิบัติตัวเองจะเป็นคนจริงจังจะเป็นคนมีเหตุมีผลจะเป็นคนชอบใคร่ครวญในเรื่องต่างๆแล้วเกิดอุบายวิธีขึ้นมาเรื่อยๆถ้าผมนอนเฝ้านั่งเฝ้าร่างกายอยู่ด้วยความฉลาดอยู่ด้วยหรือไม่ฉลาดถ้าไม่เป็นนักคิดนักอ่านใหญ่ต้องความฉลาดไม่มีแก้ที่เหลือไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดของจิตท่านสมาธิความสงบนั้นเพียงที่เหลือหมอบลงไปชั่วระยะทางเท่านั้นแต่จะถอดถอนด้วยปัญญาทั้งสิ้นไม่ว่าที่เหลือประเภทหมอที่ประเภทฟุ้งเฟ้อประเภทใดก็ตามทั้งส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดถ้ามีจิตปัญญาไปไม่ครบโทนาฟังให้ถึงใจมีได้เคยปฏิบัติมาไม่ใช่โอ้อวดเพื่อนได้เห็นโทษเห็นคุณของกิเลสได้เห็นโทษของกิเลสได้เห็นคุณของสติปัญญามาอย่างเต็มใจไม่มีที่ต้องติดสติปัญญาว่าทำการอะไรๆไม่เกิดประโยชน์นี้จะเกิดประโยชน์ไปเรื่อย
จนกระทั่งถึงสติปัญญาที่แหลมคมที่สุดสามารถฆ่าฟันกิเลสประเภทแม้ละเอียดสุดให้กระเด็นออกไปจากใจได้เพราะหน้าของสติปัญญาเป็นสำคัญหลักสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปที่เป็นองค์ของมรรคนี่คือหลักใหญ่ของมรรคทั้งหลายเราไม่ประสงค์อยากจะเห็นพระเนรของเรางุ่มง่ำง่าโดยไม่ใช่คิดท้ายความคิดทางใจจองอะไรทั้งทำอะไรก็หนักใจในเรื่องเหล่านี้มากเพราะความหนักใจอันนี้เราหนักใจเรื่องของที่เหลือภายในว่าจะถอดถอนได้ด้วยวิธีใดเมื่อสติปัญญาไม่มีแสดงความเยียบภายออกมาหรือไม่มีเอกท่องใจก็ถึงนี้จึงต้องย้ำเสมอนั่งอยู่ให้ใครควรดีดีให้ใครควรเรายังไม่สามารถอาถานที่ให้ควรเรื่องอื่นใครควรเรื่องที่มีอยู่กับตัวอวัยวะร่างกายทั้งหลายผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออื่นในอวัยวะทั้งหมดทั้งภายนอกภายในคลี่คลายออกมาแยกแยะออกมาดูสภาพของมันให้เห็นตามเป็นจริงจะจริงในทางอสุภะก็ตามจะจริงในความจริงของมันก็ตามตามหลักธรรมชาติของธาตุสี่นั้นมันไปต่างๆให้จริงด้วยปัญญาเราจะเห็นความถอนจิตที่เป็นตัวอุปทานนั้นออกมาจากสิ่งนี้โดยลำดับเมื่อปัญญาซึมซาบไปถึงไหนถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วลำบากที่จะทำจิตให้หายกังวลจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้นอกจากมีความกังวลคิดถือในสิ่งนี้แล้วสิ่งภายนอกก็ยังเป็นภาระที่จะต้องยึดถือแบกหามไปอีกด้วยเช่นติดรูปติดเสียงติดสิ่งติดรถเครื่องทั้งหลายต่างๆเพราะความติดอวัยวะของตัวเองเป็นหลักใหญ่เวลาทุกข์มากเพราะที่อื่นเหยียบย่ำทำลายนั่นเองไม่ใช่ทุกข์เพราะทุกข์มากเพราะการสูญที่เหลือจะเอาชนะที่เหลือก็ทุกข์มากเหมือนกันแต่ทุกข์เพื่อสุขทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์ที่ไม่ใช่ทุกข์เพิ่มทุกข์หรือทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์แต่เป็นทุกข์เพื่อจะถอนทุกข์ออกจากได้เองไม่ว่าสมาธิหรือไม่ว่าปัญญาการเหมาะสมเวลาใดให้ทำหน้าที่นั้นไม่ต้องคิดว่าสมาธิจะมาก่อนปัญญาจะมาทีหลังหรือปัญญาจะมาก่อนสมาธิมาทีหลังทั้งสองอย่างนี้เป็นขึ้นจากจิตดวงเดียวการกำหนดพิจารณาทางสมาธิให้ทางปัญญาก็ตามการกำหนดภาวนาทางสมาธิก็ตามก็คือการบำรุงการส่งเสริมจิตใจดวงเดียวกันในนอกเหนือไปจากอีกตรงนี้ที่มีที่เด็กเป็นอยู่ในตัวเองการทำอุบายทุกบางทุกอย่างก็เพื่อจะซักฟอกความเก่าที่เด็กความเก่าจิตใจทั้งตนให้มีความสงบจากที่เด็กและปราศจากจากที่เด็กจะได้เดินแบบด้วยวิธีการในวิธีการเช่นสมาธิหรือปัญญาแต่เราชอบพูดชอบคิดชอบทำเราไม่ชอบคุณนั่งเฝ้าลมอยู่แม้กำหนดลมหายใจหรือของหรือบริกรรมต่างๆก็เผลอไปไม่ติดเนื่องติดต่อกันเป็นลำดับพอจะเป็นองค์สมาธิของความสงบขึ้นมาได้ถ้าจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้จิตมีการติดเนื่องมีสติติดต่อกับอารมณ์ของธรรมที่ตนกำหนดนั้นหรือกำหนดอนาปานสติก็ขอให้รู้ในเครื่องลมที่ผ่านออกโดยจิตต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับความสงบจะไม่ไปไหนเมื่อความรู้มาติดต่ออยู่ในที่ของเดียวกันแล้วจะเป็นความสงบขึ้นมาให้รู้ทั้งที่เราไม่เคยรู้ก็จะรู้ไม่เคยเห็นก็จะเห็นเพราะธรรมของจริงมีอยู่กับจิตนี้ไม่มีอยู่ในที่สิทธิ์คือความเผลอเลยทั้งหมดความสตินี่แหละจะเป็นเครื่องกวาดต้อนทำทั้งหลายเข้ามาสู่ใจเครื่องกวาดต้อน
ความโง่เข้ามาติดใจเพื่อกว่าสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีกำลังสามารถทำละที่หยุดไปได้เป็นขั้นทางจนสาทะลุปุโปร่งไปหมดเราอยากคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตจนลืมปัจจุบันซึ่งเป็นเดือนแห่งมรรคผลนิพพานอันมีอยู่กับตัวของเราเราไม่ต้องไปคาดการสถานที่ว่าการนั้นสมัยนั้นท่านบรรลุมรรคผลนิพพานการนี้สมัยนี้ไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นความเข้าใจผิดร้อยเปอร์เซ็นต์สถานที่ที่ท่านบรรลุนั้นเป็นสถานที่ของผู้มีความเพียรกลมกลืนไปกับปัจจธรรมต่างหากผู้มีความเพียรกลมกลืนไปกับปัจจธรรมจะอยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะผู้นั้นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยอัตถิธรรมด้วยข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่สถานที่จะเป็นผู้เป็นธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์เกิดขันบุคคลนั้นให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่เป็นด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติต่างหากที่เสด็จสันตุนั้นบรรลุพระผลนิพพานไม่ว่าสมัยโน้นกับหรือสมัยนี้สมัยใดๆก็เหมือนกันถ้าปัจจะทำยังคงคืนอยู่กับใจเกิดสม่ำเสมอแล้วนั่นแหละจะเป็นสถานที่เกิดของมรรคผลนิพพานผู้นั้นแหละเป็นผู้จะทรงมรรคผลนิพพานได้ในวันหนึ่งแน่นอนเมื่อความสามารถเมื่อการบำรุงยังพอแล้วด้วยวิธีที่ถูกต้องนั้นจึงไม่สำคัญในเรื่องสถานที่การทำสำคัญอยู่ที่สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วประทานไว้แล้วหลักหลักกันเราจะเรียกตัวอย่างไรที่จะถูกการหลักตัวว่าคำสอนนั้นครับถ้าขนาดนี้ขนาดนี้จะเป็นมงคลสำหรับเราสถานที่นี้จะเป็นมงคลสำหรับเราปริยาบทนี้ก็เป็นมงคลสำหรับเราขณะนี้ก็เป็นมงคลสำหรับเราถ้าตั้งถูกถ้าเผลอก็เป็นถ้ามันมีความเพียรไม่ว่าสถานที่การเวลาและปริยาบทกล่าวประโยชน์มาไม่ว่าสมัยโน้นสมัยนี้ไม่นิยมที่เราแต่นิยมความเพียรเป็นหลักสำคัญที่จะเป็นเครื่องยืนยันกับมรรคผลที่ผ่านมามรรคคืออะไรเราก็ได้อ่านแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะนะครับที่เราได้รับที่เกิดขึ้นมาต้องมีอะไรที่ขณะกำลังต้องมีอะไรที่สำคัญเรื่องต่างๆเรื่องการที่จะเกิดขึ้นและอะไรต่างๆเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นแค่ไหนมีอะไรบ้างทั้งหมดอะไรที่เป็นประเทศไทยเป็นมาประเทศนั้นก็เป็นของเราเรื่องการของเราในระดับโลกภาคกลางภาคเหนือไม่ได้จะดูในทางที่ใดทางครับที่จะผ่อนผันก็จะเกิดประโยชน์ถ้าเราผ่านที่อันนามของเรื่องศาสนาและการทำไม่ใช่จับโดยธรรมไม่ใช่ดำเนินตามหลักการดำเนินตามหลักธรรมต้องดำเนินโดยธรรมอย่างนี้ก็ติดสัมผัสกันได้ปัญญาเป็นเครื่องดำเนินนี้ก็จิตเป็นมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนก็เหมือนอย่างข้อถอยหมดเองมีเป็นทางเดินทั้งสร้างพระพุทธเจ้าและสมัยปัจจุบันตลอดอดีตที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ต้องดำเนินหลักถ้าผิดจากนี้แล้วใครจะอยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะไม่เกิดประโยชน์มีหลักรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานนี้อยู่ที่ความเพียรไม่เรียนใดบกพร่องเวลานี้บกพร่องเฉพาะกำลังของเราที่ยังไม่สามารถผ่าเลือกเท่านั้นเองมรรคผลนิพพานจึงปรากฏแก่ใจของเราอย่างเต็มที่ดังขั้นพุทธกาลที่ท่านปรากฏมาแล้วขอให้พากันทำความเข้าใจก่อนยิ่งกว่าจะไปคาดโน้นคาดนี้ตามที่ตามสถานตามเวลามีหลักวันหนึ่งจะพิจารณาเครื่องร่างกายกี่รอบกี่ครั้งกี่ครั้งพิจารณาลงไปเอาให้แหลกกระจายไปหมดตั้งขึ้นมากำหนดทำลายลงไปเอามันเห็นชัดเจนกี่ร้อยครั้งก็ตาม
ไม่เป็นการล้าสมัยไม่เป็นการตื่นตัดจนกว่าจิตของเรามันเหนื่อยมันจะพักมันก็พักได้สบายถ้าจิตทำงานด้วยกายและตาสติแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อจะพักเป็นความสงบเย็นใจไม่ใช่เหนื่อยเหมือนอย่างทำงานที่ผ่านทั้งหลายนั้นแล้วทำความเดือดร้อนแต่เป็นเองอย่างนั้นมีข้าเห็นชัดในสิ่งทั้งหลายแล้วกลับตัวเข้ามาสู่ความสงบไม่วุ่นวายกับอารมณ์ใดๆมีอำนาจของปัญญาถ้ากลับนับต้อนจิตใจให้เข้าสู่ความสงบและให้สู่ความจริงได้สติปัญญาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่เราจะมองข้ามไปข้ามไปนั่งภาวนาก็ไม่เรื่องอะไรดาวอะไรเขาไม่มีสติเรียนทำคือเรียนดูหัวใจของตัวเองมันคิดเรื่องอะไรบ้างดูคิดถูกหรือคิดผิดนี่แหละทำแท้อยู่ที่ใจความผิดความถูกอยู่ที่ใจเรียนตรงนี้จบแล้วไม่สงสัยโลกไหนๆทั้งนั้นพอเข้าใจเรื่องจิตโดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นอันว่าเข้าใจโลกโดยสมบูรณ์ไม่รู้เพ้อเหยิมกับสิ่งใดๆทั้งหมดบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยสันติธรรมคือความสงบเยือกเย็นความพอตัวไม่มีการไม่มีสถานที่หรือล่ำเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอดีตอนาคตที่เข้ามาก่อกวนมีความให้เดือดร้อนว่าไปทางนั้นที่จะเป็นปัญหาจะเป็นอะไรจะเกิดเป็นอะไรอะไรบ้างในครบข้างหน้าไม่วุ่นวายเพราะทราบอยู่กับตัวเองแล้วว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทางสงสัยทั้งอดีตอนาคตเครื่องกำเนิดเกิดขึ้นที่ไหนไม่สงสัยความสุขความทุกข์ที่เป็นมาข้างหน้าที่อนาคตนั้นเป็นมาอย่างไรไม่สงสัยเพราะปัจจุบันมีทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้อนาคตไม่มีอะไรที่จะแทรกเข้ามาในจิตที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือว่ากันนั่นผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้จากพิจารณาข้างนอกก็ได้ร่างกายมีทั้งข้างนอกข้างในอสุภะมรรคมีทั้งข้างนอกข้างในสมุทัยมีได้ทั้งข้างนอกข้างในที่ท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เพื่อจะไปดูสภาพนั้นเทียบเทียบเทียมกับสภาพที่ตนเองสภาพผีดิบผีสุกผีตายเก่าตายใหม่ก็คือเรื่องความตายเป็นสัจธรรมด้วยกันอยู่ภายในร่างกายของเรานี้จะเป็นตัวสัจธรรมที่น่าเห็นเรื่องธาตุอสุภะธาตุตกที่มีอยู่ภายในตัวของเรานี้ก็ไม่ทราบว่าพบอะไรบ้างพบเป็ดพบไก่พบอู้มีประเภทเป็นอย่างนี้หมดฝังอย่างนี้แหละหายใจกันทุกวันทุกวันและตัวของเราก็เป็นซากศพอันนี้บรรจุซากศพทั้งหลายเอาไว้มันมีความสวยงามมีความสะอาดที่สมบูรณ์ถ้าดูตามหลักความจริงที่มีนี่แหละเราก็สงสัยไม่ว่าร่างกายที่คลายดูแห้งหมดเรื่องหนักของปัญญาแทงทะลุไปหมดแล้วหายสงบใจสงบเองที่ไม่สงบก็เพราะความวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้หมายเอาแต่เอาหลักนั้นจะเป็นอย่างนี้เป็นนี้ซึ่งไม่ตรงกับความจริงและนั่นแหละความจอมปลอมที่คิดขึ้นมานั่นแหละเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อะไรมาก่อกวนจิตของเราเองก่อกวนเราเรียนให้รู้ให้รู้ตลอดทั่วถึงในใจนี้เรียนทำคือเรียนตัวเองรู้เรื่องของตัวเองให้ชัดเจนไหนมาไหนให้มีสติสตังอยู่กับความเปลี่ยนมีสติอยู่เสมอสัมปชัญญะเป็นความรู้ติดอยู่ภายในตัวเสมอก็ชื่อว่าไม่ขาดความเปลี่ยนรู้ดูในสิ่งที่เป็นพิจารณาเสมอปัญญาพิจารณาให้ควรดูภายนอกภายในต้องสูงบางต่ำเนี่ยข้างบนข้างล่างสร้างของสถานการณ์ดูทั้งข้างนอกข้างในมันไม่มีอะไรผิดกันเหมือนกันหมด
ถ้าดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วมันก็หายสงบจิตใจก็สงบร่มเย็นสบายใจสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายหมดคนเราตอนบุญว่าหาที่หนักหลักประโยชน์หาที่หนีหลักสบายเข้าใจสบายอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าใจร้อนแล้วอยู่ไหนมันก็ร้อนภาพที่นั่นจะดีที่นี่จะสะดวกสบายไปแล้วปัดเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเพราะจิตมันหลอกไปตัวหลอกมันได้ของดีหลอกให้ได้รับความสุขอย่างงงการดูประกอบความภาคความเพียรอย่าวุ่นกันอย่ายุ่งกันอย่าเที่ยวคุยกันอยู่คนเดียวนั่นแหละมันสนุกดูตัวเองพิจารณากับตัวเองมันรู้เรื่องรู้ราวท่านปัญญาอธิบายให้ท่านฟัง